คนละอันเป็นคนละอันก่อนพอดูเขามีเปิดไม้ก็มีได้ว้าวได้นี่เนาะอันจะก็มีเปิดไม้เนาะอีโผมองเลยฮะมองเลยก็เปิดนะมองนี่ค่ะมองนี้นี่มองนี้เออได้สิละออกงานครูกับผัวย่ามตัวว้าวนั่นย่ายหนาเบิ่งนี่นะย่ายหนาอาจารย์พงษ์บุญหนาเบิ่งคุณไปอยากคอยมาค่ะเออบัดเทื่อดีจบลงไปมาค่ะดีค่ะคุณพ่อขาการแสดงฟ้อนแท้บ้านกาฬสินธุ์บัดเทื่อดีสิได้เบิ่งคุณพ่อวีระพงษ์วงศ์ศิลป์ค่ะนี่มันมากระไรตัวล่ำเป็นอยู่เดี๋ยวว้าอีนุ๊กก็เคยล่ำได้ค่ะนุ๊กไปเบิ่งแล้วคุณงานบ่เจ้าของคนงานรับไปมิได้จอบมาบ้านนี้ไปเวียดนามเพราะว่าวีระพงษ์วงศ์ศิลป์อยู่นานาโจเอาไอ้เผือได้สนองบ่าวลุงเอ็นเซเลอร์ค่อยก็ต้องได้ไปได้คุณว่าใช่ขันหวานเซเลอร์เยอะมากอ่ะหิมะพี่น้องว่าหิมะมากนี่มากโอ้เผือเผือว่าเผือซ่านและวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมของคนผู้ไทยขอต้อนรับวีระพงษ์วงศ์ศิลป์อันนี้วีระพงษ์วงศ์ศิลป์เอาตัวมือพี่น้องพี่น้องตัวมือแน่ตัวมือค่ะอันนี้เอาลูกชายมานำน่ายมากน่ายมากนี่สมัยโรงเรียนการจนาพิเศษอันนี้จบโรงเรียนการจนาพิเศษมากวงศ์ศิลป์เดี๋ยวนี้เป็นพระเอกคณะวีระพงษ์วงศ์ศิลป์ลำบุได้อันนี้นั่งเอกได้นี่เรื่องราชินีหมอลำสองวันจบระหว่างจบระบอกยังอยู่ครับร้องไปร้องเพลงเป็นยุบอนี้ในอันนี้เป็นอันนี้เป็นเนี่ยอ้าวว้าวว้าวกับพี่น้องเลยแบบนี้ครับผมกราบสวัสดีครับพี่น้องผู้ไทยที่มาจากไกลจากไกลนะครับที่มาจากประเทศลาวมีบ่อนอกมือนี้นะครับปีที่แล้วมาจากประเทศลาวก็มีนะครับผมวีระพงษ์วงศ์ศิลป์ครับแนะนำตัวแทนของศิลปินผู้ไทยนะครับได้มาพบพี่น้องชาวผู้ไทยคือเดี๋ยวเนาะนะครับเป็นผู้ไทยนะครับแยกสาขาแยกสาขาออกลงไปอยู่ขมงครับผู้ไทยบัวขาวนะครับบ้านเล่าดงเหนือนะครับเป็นเสือศาสตร์ประจำพีละนะครับเอาผู้ไทยศิลป์ก็เป็นพี่น้องกันเนาะนะครับวันที่5ที่6ที่4ที่5ที่6ครับก็เป็นผู้ไทยโลกนะครับขี่รถผ่านไปทางวายิชภูมิห้อยทางนี้ก็มีผู้ไทยอยู่ตัวนี่สนองครับอันนั้นก็สิเป็นงานคือเดียวในรับบังทรงนะครับเยอะมากครับเนาะสายเลือดสายเลือดผู้ไทยคันได้ยินเสียงว่าผู้ไทยหน้าเวทีไปอยู่ศิลป์ก็ถามร้องเพลงอยู่กับยุทธเศร้าจะอยู่ศิลป์ถามอยู่เรนูก็มีนะครับไปดินกรุงเทพไปดินอยู่ศิลป์ก็ถามเด้คันค่อยอยู่อันพุทธะทั้งเรนูนครอยู่สกลนครค่อยผู้ไทยคือเจ้าเด้อธรรมดาแล้วหน้าเวทีผมวีระพงษ์นี้จะว่าผู้ไทยนะครับเพื่อสื่อสารให้คนหูยักว่าเขาเป็นคนผู้ไทยยังมีความดีๆนะครับวัฒนธรรมของผู้ไทยนะครับไปเผยแพร่เฮ้อคนทั่วประเทศได้เบิ่งกันนะครับนี่ผ้าไหมแพรว่านะครับชุดผู้ไทยนะครับผู้สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทยก็คือลูกชายผู้สาวมาผีมาคือเพราะผีเพราะผู้ไทยก็ไม่เก่งเนาะนะครับอันแนวอยู่โรงเรียนกินนอนเนาะพอบัดไปล่ำแม้บัดไปสอนโรงเรียนครับตั้งแต่นะครับเกิดมาใหม่ๆนะครับจำความได้นะครับเอาไปเรียนอยู่กันเส้นย่อทั้งสองคนให้ก้มกันอยู่นะครับตั้งแต่น้อยๆที่แรกก็ถามว่าจะไปพ่อไปโรงเรียนงามโรงเรียนงามเยอะไปพอไปแล้วให้ก้อมกันเบิ่งหน้าลูกพอแล้วก็ให้ก้อมกันก็มามีได้ก็เล่นจุฮันจนจบป .6 จบป .6 ปุ๊บก็มากาญจนาครับกาญจนาจบทั้งสองคนนี่ล่ะนะครับคนเขาวงได้นี่นะครับตั้งปีขึ้นมามักอยู่6ปีนอกฟ้าอยู่3ปีนะครับเรียนจบม .3 ก็กลับก็ไปอยู่อนุกูลนาลีตอนนี้จบแล้วครับผมความใฝ่ฝันของคนเนาะคนชาวนานะครับผมวีระพงษ์นะมีได้เป็นครูคือเพิ่นนะครับมีได้เป็นการนะครับก็ฝากไว้กับลูกนี่ล่ะนะครับอันนี้ก็จบปริญญาครูคอมอันนี้ก็จบปริญญาคือกันเพิ่งจบตอนลูกลาเนาะภาษาไทยครับยุ่งบ่ขอนะครับมือสิบนิ้วคุณลูกคุณปลาเด้อนะครับเบิ่งหลานเนี่ย นะครับหามองทำงานอยู่นะครับแต่คนนี้เนี่ยได้หลานมองทำงานนะครับเป็นพระเอกหมอลำน้ำหอเมื่อแรกอย่าลืมเด้อขบันคำบงคำสอดแยกปั๊บเมื่อแรกนี่นะครับมุนหมุนยูฮันละนะครับศิลปินผู้ไทยพระเอกมาโกศิลป์มีโอกาสครับได้ถ่ายทำละครราชินีหมอลำนะครับสาวฟ้านี่ได้แสดงตั้งแต่เมื่อแรกนะครับเป็นพยาบาลนะครับพระเอกมากนี่เป็นเสือสุดเพชรร้องเพลงนะครับเสาอาคารเมื่อกี้นี่ล่ะนะครับเอานะครับดีเจนะนะครับมาพบพี่พบน้องชาวอาขาวง
พี่น้องมาจากไก่จากไก่ผู้ไทยคือเดียวนะครับเอาซ้ำนี้เราเพิ่งไม่ได้เอาเศร้าเพลงมานำเพิ่งว่ามีร้องหรอกไม่ได้เอาเศร้ามานำญาติอาจารย์นักดนตรีเพิ่งนั้นดินไม่ถือกันเลยละคายหน้าเพิ่งว่าเอาแต่พอไม่ละมึนไปแยงละเพราะมันถือไม่ถือกันสลมุนเสือเนาะเอาสิเคียนมาคนหนุ่ยยักษ์ตัวภาคอีสานเนาะเกือบบึ้ดภาคอีสานก่อนรับก่อนนี้สร้างวีรพงษ์คือคนหนุ่ยยักษ์มันอยู่ในอัลบั้มมักมีเขานะครับอัดเองนะครับอยู่ในชุดมักมีเขาเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์ครับละครเนี่ยน้ำของดีอยู่เมืองกาฬสินธุ์กำชะอุ่นป่าไม้อยู่แคมป์ใต้อีตาฟังตาผู้เขาสูงเข้าหน้ามีหลายหน่วยอยู่เลี้ยงกันพ่อตะวันสีรุ่งลับเที่ยวทุกสวยด้วยพ่อคุณสวนสวนบนชุ่มดินลมเย็นเย็นตาอากาศไปเดียวกันละ
ิบ่ไหวเกียงเกียงท่านสิบ่ไหวเกียงเกียงของดีฮึกาลสินสาทยายบัวท่านเอิ้นหกขอบว่าเวลาดวงเรียกให้กับฟังตอนนาพี่เราคงสิพาอยู่ในชุดมักมีเขาครับคนก็หูจักตะกี้ตะก้อนเนาะนะครับอัดใหม่ๆเอาไปเปิดชุมชนคนก็ขอยาวๆขอที่เมืองกาฬสินธุ์แน่นะครับขอมักมีเขาแน่นะครับวีรพงษ์จึงเป็นวีรพงษ์เสมอนี้นะครับไปสู้วงการหมอลำตั้งแต่ปี28นะครับความยากความจนเนาะนะครับพอแม้มีลูกหลายคนลูกหลายคนนะครับความจนก็ตามมานะครับมีกัน10คนนะครับครอบครัวผมนะครับตาย่ายภาพไปอยู่ขโมงนะครับผมเป็นคนที่เก่าสุ่มอายเนี่ยได้เป็นคู่นะครับเล่นคู่อีพ่อเพิ่นเป็นสาวให้สาวหน้าส่งได้กัน3คน4คนเป็นคู่เบิ้ดพ่อประวัติวีรพงษ์แล้วบ่ต้องไปเรียนดอกเนาะล่ะพ่อเป็นผู้ลาวครับแม่เป็นผู้ไทยพ่อเป็นคนขโมงนะครับบ่ต้องเรียนดอกล่ะพ่อบ่มีปัญญาส่งแนวมันเบิดปัญญาแล้วเห็นหน้าขายเขาทรงเขาบักกาดเขาบักหน่อยเขาบักซักกับพ่อแล้วเลี้ยงกล้วยน้ำพอนะลุงผมก็ได้เลี้ยงโมเลี้ยงกล้วยนะครับเห็นหน้าขายเขาทรงไอเลียนนะครับความใฝ่ฝันมักหมอลำสิเนี่ยมักแต่อยู่ป.2ครับตะกี้ตะก้อนวัดสุฟันเนาะปันเขาเดือนี่มีวิทยุเครื่องเหนียวนะครับของอีนายจันเลิกโรงเรียนมาป.2ในที่มีกินนวดเขาไปฟังหมอลำสาวประทุมทิพย์ครับพ่อยังคนใช่เป็นคนใจประทุมทิพย์นางล่ำเลืองนางปัตตาจรามาฟังเสียก่อนจะไปกินเขากินเขาแล้วไปโรงเรียนนี่คือความมักความหักจากนั้นมาปี28ครับเป็นบ้าก็เลยหอบพาหอบบ้นลงไปอยู่เมืองสารคามไปอยู่คณะซุปเปอร์สารคามไปอยู่คณะซุปเปอร์มหาการ2คณะนี้5ปียังมีเป็นหมอล่ำอยู่ล่ำพิษถึงล่ำโค้งปีไปซะย้ายจากลูกทิพย์มวยพึ่งนี่ลงไปอยู่สารคามโอ้ลงไปอยู่ย่างตลาดไปอยู่กับฟ้าสีข้าว16ปีเต็มๆครับพี่น้องครับอยู่น้ำเพื่อนมานะครับมีซื้อเสียงจักน้อยก็เลยอัดอัลบั้มเป็นมักเมฆเขาพอเป็นมักเมฆเขาแล้วก็มีซื้อเสียงแล้วก็เลยตั้งคณะลงเบิ่งคณะนะครับจากปี27ครับเอ้ยปี47ครับปี47พอดเมื่อนี้นะเป็นศิลปินผู้ไทยคำว่าศิลปินผู้ไทยขังเท่าไหร่ขังลงไปดินกุเทียนเดี๋ยวคนมากขังมากอีหลีขับดังอีหลีพี่น้องขับผู้ไทยเฮานะครับผมนี่ขลับจบแล้วผมก็ผู้ไทยเจอคนทั้งอ่างตาซื้อสารมาขับเขาตรงนี้จะเป็นขับผู้ไทยพี่เจอนะครับวันนี้นะครับผมเองวีรพงษ์นะครับขอบคุณนะครับเป็นคนปลานะครับทางคนรักเขาใหญ่นะครับเป็นวีรพงษ์มาพบปะพี่น้องชาวผู้ไทยที่เหลียวเนาะนะครับขึ้นยุ่งขึ้นเยอะไปอีกยุ่งวันที่5นะครับที่6อยู่อารินชมพูขันมีบ่เลือกก็จะไปโลดเนาะขอไปก็ได้เนาะเอาอย่างขึ้นมาครับเสียงแค่ลำอีกก่อนนึงซะก่อนก่อนนี้ก็เป็นก่อนที่พี่น้องหูจักครับเข้าหน้าบ้านสันเคมีนะครับไปลำซื้อเออผู้รักผู้ใหญ่เพิ่งกลับมานะครับเป็นก่อนที่มีคุณภาพนะครับซื้อสารด้วยคนมีเครือทีมเครือลาดมีเครือป้าเครือไรต้องให้ต้องหน้าบ้านเฮาครับละมนตุ้งไม่ต้องหวานหน้าเคยรำเป็นหน้าหวานใส่แต่สารเคมีขอบอลมบ่ตั้งฟังทางเลยเอวจ้าแต่กันบ่มีความสา
พี่เบาเพราะยังกัดเนื้อไปลงแขนเอาแต่เงินเป็นพระเจ้าสมัยนี้ตั้งแต่หลังเห็นแต่ไทยเฮือดเอิญฟ้าวมาดึงตึงตังโอ้กับฟังน้ำเขาสังคมเฮากันเลยหลุดพ้นกันบ่มีใดน่าเจ๊คนเลยหายเห็นคือน่าแซงงามเห็นเดินยึดเอาเงินหวังแต่เงินเป็นพระเจ้าบ่ทำแบ่งเงินครับทีมงานศิลปินผู้ไทยมาฮอดวันที่13เก็บของเข้าบ้าน